AFP รายงานว่ากาตาร์ได้เสร็จสิ้นการก่อสร้างพื้นที่ส่วนขยายของสนามบินนานาชาติฮามัดและได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทันเวลาก่อนการแข่งขันเวิลด์คัพที่จะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์หน้าพอดีกาตาร์ได้ทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการปรับปรุงและขยายพื้นที่สนามบินฮามัดเพื่อเพิ่มการรองรับผู้โดยสารจาก40ล้านคนเป็น58ล้านคนโดยมีการเพิ่มเกตหรือทางเข้าออก39ประตูจากเดิมที่มีอยู่140ประตูเพื่อรองรับผู้โดยสารและแฟนบอลที่คาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามาชมการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า1ล้านคนกาตาร์ยังได้กลับมาเปิดใช้สนามบินนานาชาติโดฮาเพิ่มขึ้นอีก1แห่งรวมเป็น2แห่งเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรองรับแฟนบอลได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ก็ได้สั่งยกเลิกเส้นทางการบิน18แห่งและได้เพิ่มเที่ยวบินไปกลับประเทศที่มีแฟนบอลมากเป็นพิเศษและเพื่อเปิดให้สายการบินอื่นๆนำเที่ยวบินเช่าเหมาลำมายังกาตาร์เพิ่มขึ้นในช่วงฟุตบอลโลกอักบาอัลเบเกอร์ผู้บริหารสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ได้ตอบปฏิเสธข่าวลือที่ถูกมองว่ากาตาร์มีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะรองรับแฟนบอลจากทั่วโลกเนื่องจากกาตาร์เป็นประเทศเจ้าภาพ World Cup ที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกมาทำให้ถูกดูแคลนว่าไม่น่ารองรับแฟนบอลได้อย่างเพียงพอโดยเบเกอร์ยืนยันว่ากาตาร์สายการบินกาตาร์และสนามบินกาตาร์มีความพร้อมแน่นอนสำหรับไฮไลท์หรือจุดเด่นของส่วนขยายใหม่ของสนามบินฮามัดอยู่ที่สวนพฤกษชาติเขตร้อนซึ่งมีการนำต้นไม้มาจากภูมิภาคเขตร้อนกว่า300ชนิดมาจากทั่วโลกมาจัดแสดง